พร้อมแล้วหรือยังโอเคนะครับวันนี้เราจะศึกษาต่อไปไม่รู้ว่าทุกคนลืมไปแล้วหรือยังนะครับที่ผมสอนนะครับ2เดือนที่แล้วในวันพุธนะครับจำได้ไหมครับเรื่องอะไรนางรูทนะครับถูกต้องนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรเยอะเลยนางรูทนะครับเราศึกษาเกือบจบแล้วในนางรูทนะครับวันนี้เราจะจบในนางรูทเลยนะครับโอเคนะครับเราจะมาทบทวนเรื่องราวกันก่อนนะครับพี่ว่าทุกคนน่าจะลืมไปเยอะแล้วนะครับเรื่องราวที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าเริ่มต้นจากครอบครัวของชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของเอลีเมเลกนะครับได้เดินทางจากอิสราเอลไปแผ่นดินโมอับเนื่องจากเกิดการกันดารอาหารขึ้นเขาจึงพาครอบครัวไปยังแผ่นดินต่างชาติซึ่งเขาถือว่ามันอุดมสมบูรณ์กว่าที่เขาอยู่แทนที่เขาจะพึ่งพาพระเจ้าครับเขาแทนที่จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเพราะการกันดารเกิดขึ้นเนื่องจากการที่อิสราเอลไม่เชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าและเราเห็นว่าถ้าไม่เชื่อฟังจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะกลับใจอธิษฐานแต่หนีจากการพึ่งพาพระเจ้าและเมื่อหนีจากพระเจ้าเพราะลำบากเลยเลือกสิ่งอื่นพึ่งพาแทนเขากลับลงในความบาปมากยิ่งขึ้นลูกของเขาแต่งงานกับหญิงต่างชาติซึ่งทำให้ห่างไกลจากพระเจ้ายิ่งกว่าเดิมเมื่ออยู่กับพระเจ้าเขามีทุกอย่างแต่เขาดันหนีไปพึ่งสิ่งอื่นกลับลงในบาปยิ่งกว่าเดิมจากนั้นนะครับเอลีมิเลกนะครับและลูกชายทั้งสองคนเสียชีวิตจึงทำให้เหลือเพียงนางนาโอมีซึ่งเป็นภรรยากับสะใภ้อีก2คนดังนั้นนางนาโอมีจึงคิดว่าจะเดินทางกลับอิสราเอลดีกว่าเหตุผลก็เพราะว่าได้ยินการกระทำของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลจึงทำให้นางอยากจะกลับไปยังแผ่นดินของตัวเองเมื่อลูกสะใภ้อยากจะเดินทางไปด้วยลูกสะใภ้2คนอยากกลับไปด้วยนางบอกว่าไม่เป็นไรและก็ขยันขยอให้ลูกสะใภ้กลับไปยังบ้านเมืองของตนเพื่อจะได้มีความมั่นคงจะได้แต่งงานกับคนในชาติของนางแต่ลูกสะใภ้คนหนึ่งกลับโอเคกลับตามพระเก่าตามสิ่งเดิมเขาไม่ไปเพราะเขาเชื่อคนไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่สะใภ้คนหนึ่งอยากไปกับแม่ของเขาจริงๆอยากตามทางของพระเจ้าไม่ใช่แค่แม่เท่านั้นเมื่อได้ยินการกระทำของพระเจ้าเขาอยากตามพระเจ้าเขาอยากให้พระของแม่เป็นพระของเขานางจึงตัดสินใจไปกับแม่สามีและหญิงคนนั้นก็คือนางรูธเมื่อมาถึงแผ่นดินนางรูธเชื่อพระเจ้าจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดอยากเกาะแม่สามีนะครับแต่การกระทำของนางแสดงความเชื่อพระเจ้านางแสดงความเชื่อด้วยการประพฤตินะครับเพราะนางดำเนินชีวิตตามความเชื่อด้วยการที่นางทำตามบัญญัติของพระเจ้านางตามพระเจ้าเลยไม่ใช่แค่คำพูดการกระทำของนางกำลังแสดงให้เห็นว่านางเชื่อแล้วและนางทำตามบัญญัติที่ไปเก็บข้าวตกในนานางรู้บัญญัติว่าเก็บได้พี่น้องครับนางไม่ใช่แค่ทิ้งพระของนางไว้ข้างหลังแต่นางเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อด้วยนางทำตัวเองให้เหมือนชนชาติพระเจ้าเลยเชื่อพระเจ้าเลยแต่ไม่ใช่แค่นางรู้เท่านั้นนะครับที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อยังมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโบอาดซึ่งเป็นเจ้าของที่นาที่นางรูธเข้าไปเก็บข้าวตกนั่นแหละโบอาดเขาแสดงความเชื่อต่อนางรูธด้วยนะครับด้วยการที่เขามีความการุณาต่อนางเขาปกป้องคนที่เชื่อเหมือนกันปกป้องพี่น้องด้วยความเชื่อเหมือนกันโดยให้นางรูธเก็บข้าวตกในนาของเขาไม่ต้องไปที่อื่นเพื่อปกป้องนางไว้ไม่ให้โดนทำร้ายไม่ให้โดนรังแกและที่เขาให้ความการุณาช่วยเหลือปกป้องเพื่อป้องกันคนอื่นทำร้ายนางรูธจึงสงสัยว่าทำไมดีกับนางทำไมโบอาดดีกับนางเหลือเกินนางเป็นชาวต่างชาตินะแต่โบอาดตอบว่าเพราะนางเป็นพี่น้องในความเชื่อแล้วจึงไม่ใช่คนอื่นเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วควรจะปกป้องกันดูแลกันและไม่ทำร้ายกันอธิษฐานต่อกันด้วยจากนั้นนะครับเรื่องราวต่อไปเราเห็นว่าแม่สามีได้เห็นใจนางรูธในสิ่งที่นางทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับนางรูธลำบากกับนางมากเวลาถึงเวลาแล้วนางนาโอมีก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่รูธจะสบายบ้างล่ะเพราะนางนาโอมีเห็นแก่ลูกสะใภ้จริงๆจึงอยากให้ลูกสะใภ้เป็นฝั่งเป็นฝาด้วยการหาคู่แต่งงานให้ด้วยการหาคู่ที่เป็นผู้ชายที่ดีเข
ขาก็เล็งไปที่โบอาซเป็นชายที่ดีที่จะสามารถซื่อสัตย์และดูแลลูกสะใภ้ได้อย่างยาวนานและเตรียมแผนการทุกอย่างให้กับนางรูธพร้อมให้นางรูธไปในเวลากลางคืนนะเพื่อปกป้องไม่ให้นางรูธอายด้วยเพราะว่าเห็นแก่รูธจริงๆเพราะว่าถ้าไปในกลางคืนถ้าเกิดว่าโบอาซปฏิเสธนะก็จะไม่อายก็กลับมาได้ไม่มีใครเห็นนะครับแสดงใจของนางนาโอมีว่าเห็นแก่นางรูธจริงๆส่วนลูกสะใภ้ก็เห็นแก่แม่สามีด้วยด้วยการทำตามที่แม่บอกพี่น้องครับเรื่องราวที่การเห็นแก่การนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราศึกษาทิ้งท้ายไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเห็นว่านางนาโอมีกับนางรูธต่างฝ่ายต่างเห็นแก่กันและกันแม่สามีก็เห็นแก่ลูกสะใภ้อยากให้มีความมั่นคงในชีวิตมีหลักปักฐานมีความสุขในบ้านปลายครอบครัวที่มั่นคงและห่วงใยคนที่จะมาดูแลนางรูธจนถึงสุดท้ายชีวิตด้วยอยากให้ลูกสะใภ้ได้คนที่ซื่อสัตย์ให้เกียรติภรรยาเพราะเขาจะดูแลเธอจนตายได้และแผนการที่วางไว้นั้นนางนาโอมีก็วางรอบคอบปกป้องไม่ให้นางรูธได้รับความอับอายด้วยส่วนลูกสะใภ้ก็อยากให้เกียรติแม่สามีอยากให้เกียรติตระกูลแม่สามีเพื่อให้อยู่ต่อไปก็เลยจะแต่งงานเพื่อให้มีคนมาสืบทอดมรดกของตระกูลพี่น้องครับนางเห็นแก่ความมั่นคงของตระกูลของนางนาโอมีมากกว่าความต้องการของตัวเองต่างฝ่ายต่างเห็นแก่กันและวันนี้เราจะมาศึกษาในส่วนสุดท้ายในส่วนต่อไปว่าเมื่อนางรูธทำอย่างนั้นโบอาซจะทำยังไงต่อไปนะครับวันนี้เราจะศึกษาในหัวข้อโบอาซผู้ไถ่นางรูธตอนที่2นะครับเมื่อแม่สามีและลูกสะใภ้ทำตามแผนการอย่างนี้แล้วโบอาซจะทำอย่างไรต่อไปตอนนี้ทั้ง2คนกำลังแม่บอกให้วางแผนนางรูธก็ไปทำตามละไปนอนที่ใต้เท้าโบอาซตอนนี้โบอาซรู้สึกตัวแล้วโบอาซจะทำยังไงต่อนะครับผมจะขอพี่มนช่วยอ่านนะครับในนางรูธบทที่3ข้อที่10ถึง18โอเคครับก่อนศึกษาต่อไปนะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับสรรเสริญพระบิดาเจ้าพระองค์แห่งฟ้าสวรรค์พระองค์ผู้ทรงมองดูเราพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ทุกที่ค่ำคืนนี้เราขอถวายเกียรติพระองค์ในการที่เรามาร่วมในการประชุมพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราด้วยสติปัญญาของพระองค์จากพระวจนะของพระองค์ที่จะสั่งสอนเพื่อให้เราเรียนรู้น้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์ครับค่ำคืนนี้เราขออธิษฐานฝากทุกสิ่งไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมนเราจะเห็นนะครับในส่วนต่อไปนะครับเมื่อนางนาโอมีเห็นแก่นางรูธนางรูธเห็นแก่นางนาโอมีและเราเห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราศึกษาไปแล้วเกิดขึ้นมาในตอนนี้เราจึงเห็นว่าโบอาดยินดีช่วยในการไถ่โบอาดรับข้อเสนอของนางรูธด้วยความยินดีนะครับแต่ปัญหายังไม่หมดเสียทีเดียวเพราะยังมีชายอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทกว่าโบอาดและญาติสนิทผู้นี้มีสิทธิ์จะได้ไถ่นางรูธก่อนแต่เราจะเห็นว่าไม่มีสัญญาณใดๆจากโบอาดที่บอกว่าสิ่งที่นางรูธทำนั้นเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำหรือได้ล่วงละเมิดกฎธรรมเนียมอันดีงามของชนชาติอิสราเอลแต่ประการใดเพราะว่านักตีความหมายพระคัมภีร์บางคนถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่นางรูธทำอย่างนี้แต่เราเห็นว่าการแสดงออกของโบอาดกลับเป็นสิ่งที่ตรงข้ามไม่ถือว่าไม่ดีเพราะเขาอวยพรนางรูธทันทีพร้อมยังกล่าวชมเชยการกระทำของนางว่าเป็นคุณความดีหรือความจงรักภักดีที่อยากจะทำเพื่อแม่สามีเขายังชมเชยที่เธอไม่ได้ไปหาคนหนุ่มเพราะโบอาดเชื่อว่าถ้านางรูธจะไปคว้าคนหนุ่มสักคนหนึ่งในหมู่บ้านคงจะหาได้ทันทีเพราะคงเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเพราะแบกข้าวได้ถึง20กิโลนะดังนั้นเขาจึงชมเชยเธอที่จะยินดีแต่งงานกับคนแก่อย่างเขาเพื่อแสดงออกถึงความสัตย์ซื่อต่อสามีคือมาโลนคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อสืบสกุลเอบีเมเลกไว้เขาชมเชยเธออย่างนี้หลังจากนั้นนะครับโบอาดก็รีบพูดหรือตัดข้อสงสัยหรือตัดความกลัวที่นางรูธมีด้วยการบอกว่ารับปากไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสัยเขาจะรับปากทันทีเขาจะทำสิ่งที่เธอต้องการทันทีแต่เรื่องราวยังไม่จบดีนักนะครับเพราะมีเรื่องที่ซับซ้อนที่โบอาดจะต้องไปจัดการต่อเพราะเขารู้ว่าในวงศาคณาญาติมีคนหนึ่งที่สนิทกว่าเขาตามบัญญัติของพระเจ้าเขาจะต้องแต่งงานกับคนที่เป็นญาติสนิทอันดับแรกก่อนต้องเป็นคนที่ญาติสนิทอันดับแรกต้องเป็นคนมีโอกาสไถ่เขาก่อนและโบอาดรู้ว่ายังมีญาติสนิทอีกคนหนึ่งในครอบครัวของอาบิเมเลคที่สนิทกว่าตนและโบอาดทำยังไงครับโบอาดจะช่วยทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของนางรูธพี่น้องครับโบอาดวางตัวอย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบเขามีความรับผิดชอบ2ประการก็คือ1เขาไม่ได้ส่งนางรูธกลับบ้านกลางดึกของคืนวันนั้นไม่ได้ส่งกลับไปเลยไปก่อนไม่ได้ทำแต่เขาปกป้องเธอไว้อย่างดีและเขาจะแตะต้องนางรูธก็ต่อเมื่อนางรูธเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาอันสมบูรณ์แล้วเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาไม่แตะต้องและไม่ส่งกลับด้วยความรับผิดชอบที่2ก็คือเขาปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของญาติสนิทที่สนิทกว่าตนคือเขาปกป้องญาติอีกคนที่มีสิทธิ์จะไถ่เขาปกป้องคนนั้นไว้ถ้าญาติสนิทคนนั้นต้องการไถ่ตัวนางรูธเขามีสิทธิ์ทำได้และเป็นสิ่งที่ดีแล้วโบอาดว่าดีแล้วถ้าญาติคนนั้นจะทำแต่ถ้าญาติคนนั้นไม่ต้องการโบอาดพร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยทันทีดังนั้นความรับผิดชอบนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อโบอาดโบอาดเป็นคนที่ดีมากรับผิดชอบต่อนางรูธรับผิดชอบต่อคนที่มีสิทธิ์ก่อนไม่ได้ช่วยโอกาสด้วยถ้าคนนั้นเอาก็ดีแล้วถ้าคนนั้นไม่เอาไม่เป็นไรผมถ่ายได้และสาบานด้วยว่าจะช่วยนางรูธว่าจะทำเขายืนยันด้วยคำสาบานหลังจากนั้นนะครับเขาก็ให้นางรูธนอนที่ปลายเท้าจนรุ่งสางและให้ตื่นก่อนตะวันจะขึ้นเพราะเขาห่วงนางรูธจริงๆเขาไม่อยากให้ชีวิตของนางรูธยุ่งยากด้วยเสียงนินทาของชาวบ้านในหมู่บ้านจึงกำชับให้เธอว่าเธอไม่ควรเพ่งพายเรื่องที่มานอนในร้านข้าวให้ใครๆฟังอย่าไปพูดให้ใครฟังนะและเขาไม่มีการล่วงเกินนางรูธแม้แต่นิดเดียวไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีงามไม่เกิดขึ้นในคืนนั้นเลยแต่ถึงแม้เขาจะไม่ทำอะไรนางรูธในคืนนั้นแต่เขาก็บอกให้นางรูธว่าไม่ควรบอกให้กับใครเพราะจะเป็นการดีกว่าที่ไม่มีใครรู้พี่น้องครับเพราะคำนินทาคำวิจารณ์ที่ผิดๆมันยังเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงมันก็เกิดขึ้นได้แหละถ้าเห็นนางรูธกลับจากนาโบอาดไปในเวลาที่คนเห็นไม่ต้องบอกใครแม้แต่โบอาดไม่ทำเขาให้นางรูธกลับไปก่อนและก็เอาข้าวให้ด้วย20กิโลที่เราเห็นนะครับกลับไปให้แม่สามีด้วยนะครับโบอาดอยากปกป้องสิทธิ์ของนางรูธจนถึงที่สุดช่วยนางรูธจนถึงที่สุดนะครับและในบทที่4เราจะสรุปนะครับเราจะไม่อ่านนะครับเป็นเรื่องราวที่มีเกี่ยวกับบัญญัติที่เกิดขึ้นของอิสราเอลด้วยนะครับเป็น
ธรรมเนียมประเพณีตามกฎบัญญัติของพระเจ้าด้วยซึ่งเราจะไปอ่านเองนะครับเราจะเข้าใจนะครับผมจะสรุปนะครับโบอาซก็ทำยังไงครับเขาดำเนินเรื่องการไถ่นางรูททันทีในรุ่งเช้าเขาทำเลยจัดการนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ดำเนินเอกสารเลยเขาไปรอที่ประตูเมืองประตูเมืองนะครับซึ่งเป็นทางหลักหลายอย่างในการผ่านทางด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ราชการของพวกเขาด้วยถ้าเป็นประตูเมืองนะครับแน่นอนครับว่าญาติสนิทคนนั้นคนที่มีกรรมสิทธิ์คนแรกมาพอดีโบอาซก็เลยคุยเรื่องการไถ่ของสามีของนางนาโอมีจะไถ่ไหมและเขาให้ชายคนนั้นพูดต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าจะไถ่หรือไม่เพราะตามพระราชบัญญัติของโมเสสแล้วที่ดินซึ่งตกเป็นของแต่ละตระกูลแต่ละครอบครัวของตระกูลนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามขายเด็ดขาดนะครับเราเห็นในเลวีนิติบทที่25ข้อที่22แต่หากที่ดินนั้นถูกขายจริงๆญาติสนิทซึ่งเป็นคนแรกมีสิทธิ์ที่จะไถ่ที่ดินนั้นกลับเป็นมรดกของตระกูลเดิมดังนั้นนะครับเราจะเห็นรายละเอียดหลายอย่างถ้าเราอ่านในบทที่4นะครับแต่เราจะข้ามไปเกี่ยวกับธรรมเนียมบัญญัติที่ต้องทำนะครับแต่เราจะสรุปว่าญาติคนนั้นไม่เอาตอนแรกเขาจะเอาแหละเอาที่ดินได้แต่โบอาซว่าแต่ต้องเอานางรูทไปด้วยเพราะว่าถือเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยและเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ตกลงการเซ็นสัญญาการมีการโยนรองเท้านะครับถ้าดูในบัญญัตินะครับฉะนั้นเมื่อคนนั้นไม่เอากรรมสิทธิ์ตกเป็นของคนที่สองก็คือโบอาซโบอาซจึงมีสิทธิ์ที่จะไถ่แล้วและเขาก็ได้แต่งงานกับนางรูทอย่างถูกต้องตามบัญญัติของพระเจ้านั่นเองแล้วก็จบเรื่องนี้ไปนะครับเราจะเห็นว่านางรูทก็มีลูกที่เป็นเชื้อสายของพระเยซูออกมาและพระเยซูก็เกิดจากเชื้อสายของนางรูทด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องเห็นนะครับก่อนหน้านั้นในตอนแรกเราได้เห็นว่านางนาโอมีซึ่งเป็นแม่สามีนางรูทซึ่งเป็นลูกสะใภ้เขามีความเห็นอกซึ่งกันและกันเขาอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม่สามีก็อยากให้ลูกสะใภ้สบายเป็นฝั่งเป็นฝามีความมั่นคงในชีวิตแต่งงานมีคนที่ดีด้วยลูกสะใภ้ก็อยากให้แม่มีสืบเชื้อสายตระกูลของแม่ให้คงอยู่ต่อไปเห็นแก่พ่อด้วยเห็นแก่ตระกูลของสามีเก่าต่างคนต่างเห็นแก่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าแม่สามีเขาอยากช่วยเหลือลูกสะใภ้จริงเขาหวังดีจริงนางนาโอมีหวังดีจริงอยากช่วยเหลือจริงพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ดีการที่เราเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความตั้งใจดีอยากช่วยเหลือกันนั้นมันดีแต่การที่เราเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันหรือตั้งใจดีต่อกันนั้นมันก็ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำให้ถูกต้องด้วยช่วยเหลือกันตั้งใจดีไม่ผิดแต่ควรจะอยู่บนความถูกต้องแม้ทั้งสองอยากช่วยเหลือกันมีความตั้งใจดีต่อกันนะทั้งสองคนมีความตั้งใจดีต่อกันแต่เขาทำไม่ถูกต้องโดยเฉพาะแม่สามีเขาอยากให้ลูกสะใภ้ได้สามีที่ดีเขาบอกว่าเป็นญาติสนิทด้วยโบอาซเนี่ยแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้ทำถูกต้องเพราะเขาต้องไปหาญาติสนิทที่สุดก่อนผมไม่รู้ว่านางนาโอมีรู้หรือเปล่าว่ามีญาติสนิทกว่าอยู่ไม่รู้ว่านางรู้ไหมว่ามีญาติที่สนิทกว่าโบอาซหรือเปล่าว่าควรต้องไปหาญาติสนิทที่สุดหรือนางไม่รู้ว่าต้องไปหาญาติสนิทที่สุดผมไม่รู้ว่าความคิดนางเป็นยังไงหรือนางอาจจะคิดว่าไปหาโบอาซนั่นแหละเดี๋ยวโบอาซจะจัดการให้เองโบอาซรู้แหละว่าใครเป็นญาติสนิทผมไม่รู้ว่านางรู้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะรู้ในเมื่อนางคิดว่ามันมีกฎบัญญัติเกี่ยวกับไปหาญาติสนิทเพราะนางบอกตลอดว่าเขาเป็นญาติสนิทของเธอเขาเป็นญาติสนิทของเธอไปหาเขานางน่าจะรู้ว่ามีการไถ่ที่เป็นญาติสนิทแต่ทำไมไม่รู้ว่าใครสนิทที่สุดล่ะแก่แล้วนะน่าจะรู้ถึงขนาดนี้นางควรจะรู้บ้างหรือไม่งั้นก็รู้ว่าโบอาซสนิททำไมไม่ปรึกษาโบอาซแต่นางมุ่งเน้นไปที่โบอาซเลยไปเอาโบอาซเลยคนนี้ดีมากพี่น้องครับการกระทำของนางนาโอมีและนางรูทเป็นการหวังดีช่วยเหลือต่อกันตั้งใจดีต่อกันเป็นความตั้งใจดีเลยทีเดียวนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นเขาควรจะทำถูกต้องด้วยควรจะทำตามความจริงด้วยซึ่งแตกต่างจากโบอาซโบอาซเขาตั้งใจดีเหมือนกันยินดีช่วยเหลือในการไถ่เขามีใจพร้อมในการช่วยเหลือเขาเห็นแก่ทั้งสองคนเลยพร้อมช่วยเหลือนางรูทที่จะมีครอบครัวมั่นคงในชีวิตพร้อมช่วยเหลือนางนาโอมีที่จะมีมรดกสิทธิในตระกูลเดิมสืบไปแต่สิ่งที่สำคัญ
โบอาซทำถูกต้องด้วยเขาทำตามความจริงซึ่งตามทางของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่โบอาซเป็นโบอาซตั้งใจอยากช่วยเหลือมีความตั้งใจดีแต่เขาทำถูกต้องในพระเจ้าด้วยและสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาอยากช่วยเหลือนางรูธจริงๆคือเช้าขึ้นเขาวิ่งเต้นเรื่องเลยเขาทำเรื่องให้หมดเลยการกระทำของเขาแสดงว่าเขาเชื่อในพระเจ้าจริงๆเขาอยากช่วยจริงๆและเขาลงมือทำเลยเขาไม่ได้แค่คำพูดเช้าไปรอที่ประตูเมืองเลยไปรอที่ทำที่ว่าการข้าราชการเลยรอเลยทำเรื่องเลยไปคุยเลยไปรอคนนั้นมาเลยจัดการให้หมดและทำถูกต้องพี่น้องครับหลายครั้งเราเห็นว่าเมื่อเรามีความตั้งใจดีเรามีความหวังดีอยากช่วยเหลือใครแต่เราต้องทำถูกต้องพี่น้องครับหมายถึงเมื่อพี่น้องมีความตั้งใจดีต่อใครพี่น้องต้องใช้สติปัญญาตามทางของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ตั้งใจดีแต่ทำผิดเห็นแก่อยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ดันเลือกทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนนางนาโอมีอยากช่วยเหลือแต่เลือกทางไม่ค่อยถูกต้องตามบัญญัติไหมใช่แต่ถูกไหมไม่ถูกเหมือนที่เราศึกษาในวันอาทิตย์เชื่อฟังแต่ครึ่งเดียวถือว่าไม่เชื่อฟังเลยนางทำตามบัญญัติไม่หมดไม่เชื่อฟังตั้งใจดีนะแต่ทำผิดพี่น้องครับหลายครั้งเราอยากช่วยเหลือคนอื่นเรามีความตั้งใจดีอยากช่วยเขาแต่เราก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยเราแค่อยากช่วยและเราคิดว่าเราจะทำวิธีอะไรก็ได้เวลามีคนมาปรึกษาเราปัญหาต่างๆเราแนะนำเขายังไงส่วนมากเราจะปรึกษาตามใจเขาเพราะอยากช่วยเหลือเขาอยากหนุนใจเขาไม่อยากให้เขาเสียใจเวลาเขาพูดอะไรปรึกษาอะไรเราก็ตามอารมณ์เขาเลยใช่เนาะไม่ใช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 ่ตามนั้นตามนั้นอย่างเช่นพี่น้องเมื่อมีคนบอกว่าฉันมีปัญหากับพี่น้องคนอื่นมาปรึกษากับเราว่าจะทำยังไงดีฉันมีปัญหากับพี่น้องคนนั้นเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เราอยากช่วยเขาฉันอยากช่วยพี่น้องคนนี้ฉันมีความตั้งใจดีก็เลยเข้าข้างเขาบอกว่าใช่เนาะคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นเนาะฉันเห็นเมื่อวานนะเขาทำอย่างนี้นะเห็นไหมเขาตักข้าวไปหมดเลยนะวันอาทิตย์อ่ะฉันไม่ได้กินเลยใช่วันนั้นฉันก็ได้แต่แกงข้าวก็ไม่มีแล้วก็คุยกันคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้พี่น้องครับเราเลือกที่จะเข้าข้างกับคนหนึ่งที่มีปัญหาเพราะอยากช่วยเขาเข้าข้างเขาใส่ร้ายคนนั้นเลยใช่ใช่ไม่ดีมันทำไม่ดีพี่น้องครับเราตั้งใจดีแต่เราทำผิดเราทำไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีคนมาบอกว่าปรึกษาว่าเขาโดนต่อว่าโดนทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยช่วยเขาด้วยการทำร้ายเขาคืนสิวางยาพิษไหมเอานี่ไปปล่อยลมรถเขาเลยไหมยางรถเขาพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราแนะนำหรือใครมีปัญหาเรื่องเงินเราอยากช่วยเขาเราบอกว่าทำงานเยอะๆสิทำวันอาทิตย์ไปเลยก็ได้นานๆทีหรือเราจะบอกว่าเราลองปล้นธนาคารสักหน่อยไหมนี่สิ่งที่เราปรึกษาแต่สิ่งยอดฮิตที่คริสเตียนชอบปรึกษาเรื่องเงินก็บอกว่าซื้อหวยสงวนไหมงวดเดียวเฉยๆแล้วก็ถวายทรัพย์ให้พระเจ้าพี่น้องนั่นคือคำปรึกษาของเราหรือเปล่าเวลามีคนทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันเราปรึกษาไงครับเลิกกับเขาไปเลยเลิกไปเลยคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราเห็นว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เขาคืนดีกันไม่ใช่สนับสนุนให้เขาเลิกกันแต่บางคนจะบอกก็เขาไม่ใช่คริสเตียนไม่เกี่ยวพระเจ้าให้สถาบันแต่งงานเป็นอันดับแรกตั้งแต่สร้างโลกให้มีคู่เดียวไม่ว่าสามีคนนั้นจะไม่ดีภรรยาคนนั้นจะไม่ดีคืนดีดีที่สุดพระเจ้าไม่อยากให้หย่าหรอกแม้จะมีทางให้นิดหน่อยแต่พระเจ้าไม่อยากให้หย่าพระเจ้าอยากให้คืนดีกันแต่ทุกครั้งเราเข้าข้างไม่ได้สนับสนุนว่าคนนั้นเป็นยังไงปรึกษาพี่น้องไม่จำเป็นต้องให้เขาไปอยู่ด้วยกันในขณะนั้นสามีกำลังซ้อมภรรยาอยู่กลับไปสิกลับไปสิผมว่าคอหักแน่แยกก่อนเราพยายามหนุนใจให้เขาคืนดีกันหรือยังทำทุกวิถีทางให้เขาคืนดีกันก่อนแต่ไม่ขณะนั้นก็ได้แต่ทุกครั้งเราจะให้เขาเลิกกันเลยเลิกไม่พอนะเรายังหาผู้ชายคนอื่นให้ด้วยนะคนนั้นดีกว่าเนาะมีบ้านมีรถหล่อก็หล่อไม่ทำร้ายใครหรอกแต่อายุเขาเยอะแค่นั้นเองเธอแค่ตื่นเช้ามาแค่พลิกตัวให้เขาก็พอเพราะเขาติดเตียงอยู่พี่น้องเราปรึกษาอย่างนี้
พี่น้องครับการช่วยเหลือการตั้งใจดีอยากทำให้คนอื่นอยากทำเพื่อคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องตามใจเขาตลอดหรือปรึกษาที่เขาเห็นชอบตลอดพี่น้องเวลาลูกมีปัญหาเราไม่ได้ตามใจเขานะครับหลายครั้งคริสเตียนชอบอ้างว่าเราอยากช่วยเขาเรามีความตั้งใจดีเราก็เลยตามใจเขาช่วยเขาในสิ่งที่ชอบพี่น้องนั่นไม่เรียกว่าการช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจที่เราชอบตามใจเขาทำเพื่อเขาอยากช่วยเหลือเขาแบบตามความคิดเห็นของเขาเราแค่อยากทำเพื่อให้เขาชอบเราเท่านั้นเพียงเพราะเราไม่กล้าพูดความจริงเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพูดความจริงเขาจะไม่ปรึกษาเราต่อไปถ้าเราพูดความจริงเขาจะไม่รักเราต่อไปพี่น้องถ้าเราช่วยเหลือเขาตามใจเขาจะรับและมาปรึกษาเราอีกแน่แต่นั่นไม่เรียกว่าช่วยเหลือเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะเราปรึกษาเขาตามใจเขาเพื่อหวังแค่เขาจะมารักเราเท่านั้นหวังแค่เขาจะมาปรึกษาเราอีกเท่านั้นหวังว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเราต่อไปไม่เกลียดเราเท่านั้นพี่น้องเราเห็นแก่ตัวเราไม่ได้ช่วยเขาเลยเพราะเราแค่พูดเพื่อให้เขาไม่ทิ้งเราพี่น้องครับเมื่อเราตั้งใจดีมีความช่วยเหลือที่ดีเราต้องทำถูกต้องด้วยไม่ใช่แค่ตั้งใจดีแต่ทำผิดนางนาโอมีอยากให้มีคนช่วยไถ่ลูกสะใภ้แต่นางต้องทำถูกต้องด้วยซึ่งแตกต่างจากโบอาซเขาเห็นแก่ครอบครัวเอลีเมเลกอยากช่วยไถ่แต่เขาตามพระเจ้าก่อนเขาเลือกทางของพระเจ้าก่อนทำถูกต้องตามบัญญัติของพระเจ้าก่อนนั่นคือผู้ไถ่จริงๆเพราะเขาทำทั้งหมดตามทางของพระเจ้าแม้เขาจะชอบพอกับนางรุธโบอาซต้องชอบพอกับนางรุธแน่นอนเราสังเกตได้ใครก็ดูออกแต่เขาทำตามบัญญัติให้ถูกต้องด้วยเขาชอบนางรุธเขารักนางรุธแต่เขาบอกว่าถ้าญาติสนิทอันดับแรกยอมไถ่เขายินดีด้วยแม้แต่เขาจะชอบนางก็ตามมันแสดงถึงโบอาซมีใจถ่อมมากๆในพระเจ้าเพราะเขาไม่เห็นแก่ตัวแม้เขารับถ้าคนนั้นไถ่ก่อนก็ได้เพราะตามพระเจ้า1เขาไม่เห็นแก่ตัวเขาเอง2เขาเห็นแก่คนอื่นคือญาติคนแรก3เขาเห็นแก่พระเจ้าถ้านั่นคือทางของพระเจ้าที่ถูกต้องเขายินดีเขาให้คนรับตามทางของพระเจ้าได้พี่น้องครับเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์มีความต้องการไถ่มนุษย์แต่พระองค์ทำตามวิธีที่ถูกต้องด้วยคือตายก่อนจริงพระองค์จะมาช่วยเรายังไงก็ได้เลยนะแต่พระองค์ทำตามวิธีของพระบิดาอย่างถูกต้องด้วยพระองค์ต้องตายบนไม้กางเขนก่อนเช่นเดียวกันครับพี่น้องในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการรับใช้พระเจ้าแม้เรามีใจที่อยากช่วยเหลือพี่น้องคริสเตียนด้วยกันมากเท่าไหร่หรืออยากช่วยเหลือคนอื่นในโลกอย่างไรก็ตามเราต้องตั้งบนพื้นฐานที่ตามสติปัญญาของพระเจ้าก่อนหรือตามความจริงในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าก่อนขอเราเปิดในยอห์นบทที่4ข้อที่24ผมขอออยช่วยอ่านนะครับยอห์นบทที่4ข้อ24โอเคครับเราเห็นในข้อนี้บอกว่าเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือการให้เกียรติพระองค์เราจะทำทุกอย่างเหมือนเป็นการนมัสการพระองค์ในชีวิตของเราหลายครั้งเราแค่เน้นว่าเราต้องรักคนอื่นเราต้องตามใจเขามันคือความรักแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริงเราแค่อ้างว่าความรักแต่เราไม่ได้ตามความรักจริงๆเลยจริงๆแล้วเราแค่อ้างว่านั่นคือความรักแต่เราไม่ทำด้วยความรักจริงๆพี่น้องความรักไม่ใช่ตามใจความรักจะบอกความจริงและเราเห็นในอาโมสบทที่5ข้อที่21ข้อที่22บอกว่าเราเกลียดชังบรรดาวันเทศกาลเลี้ยงของเจ้าและเราไม่ชอบการประชุมตามพิธีของเจ้าเลยแม้ว่าเจ้าถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญญาบูชาแก่เราก็จะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นและเราจะไม่มองดูสันติบูชาที่เป็นสัตว์อ้วนพีของเจ้านั้นในข้อเหล่านี้คือชาวอิสราเอลถวายบูชาทุกอย่างแด่พระเจ้าแต่
พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะเขาทำเป็นแค่พิธีเขาไม่มีใจหรือความจริงใจหรือเขาไม่มีความจริงเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเขาทำเป็นแค่พิธีให้เสร็จๆไปเท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้องเขามีความตั้งใจดีเขาอยากทำตามพิธีเลยแต่เขาทำไม่ถูกต้องพระเจ้าบอกว่าต้องมีใจก่อนพระเจ้าอยากให้เขาทำเพราะความเชื่อด้วยความด้วยใจแล้วเขาถึงจะทำพี่น้องเราควรทำตามสิ่งที่รู้คือความจริงและเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วใจมันจะตามมาเช่นเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นให้กับพี่น้องเพียงเพราะอาจารย์บอกอาจารย์ไม่บอกให้ทำก็ทำเพียงเพราะเราเป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องทำเราดำเนินรับใช้ทุกอย่างเหมือนคริสเตียนแต่เรารับใช้พระเจ้าเหมือนเป็นพิธีการเรามีความตั้งใจดีหมดแต่เราไม่ได้ทำด้วยความจริงคือเราไม่ได้ให้ใจกับพระเจ้าก่อนเราถึงไม่ได้รักพระเจ้าตามทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องเราไม่ได้รักพระเจ้าก่อนทำพี่น้องครับเราทำทุกอย่างได้หมดที่เป็นสิ่งที่ดีที่คริสเตียนจะทำแต่ปัญหาส่วนมากคริสเตียนชอบทำเป็นพิธีมาโบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็ไปทำทุกอย่างนมัสการทุกอย่างแต่ใจเราไม่มีเลยในพระเจ้าพี่น้องครับส่วนมากเป็นปัญหาของคริสเตียนเราทำทุกอย่างแค่พิธีแต่ใจเราไม่เชื่อพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าจริงๆและในสุภาษิตบทที่5ข้อที่3เรารู้อยู่แล้วไม่ต้องอ่านนะครับบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองพี่น้องครับเราต้องวางใจในพระเจ้าก่อนตามทางของพระเจ้าก่อนไม่ใช่ความรอบรู้ของเราก่อนหลายครั้งเรามีความตั้งใจดีอยากช่วยเหลือคนอื่นที่มาปรึกษาอยากให้ความคำปรึกษากับคนอื่นแต่เราให้คำปรึกษาคนอื่นตามความรอบรู้ของเราแต่สิ่งที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นหรือให้คำปรึกษาของคนอื่นได้เราต้องตามความจริงก่อนเราต้องตามความถูกต้องตามสติปัญญาของพระเจ้าก่อนไม่ใช่ความรู้ของเราในสุภาษิตบทที่1ข้อที่7นะครับสติปัญญาคือความยำเกรงพระเจ้านั่นแสดงว่าความตั้งใจดีของเราจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงในการให้เกียรติพระเจ้าก่อนสติปัญญาคือความยำเกรงความยำเกรงคือการให้เกียรติพระเจ้าฉะนั้นเราจะปรึกษาเขาบนพื้นฐานของการให้เกียรติพระเจ้าก่อนตามความจริงก่อนไม่ใช่ตามความรู้ของตัวเองใน1ยอห์นนะครับเราจะดูใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่18ผมจะขอออยอ่านอีกครั้งนะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ18โอเคครับพี่น้องครับเราสามารถรักกันได้เราสามารถหวังดีต่อกันได้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เรามีความตั้งใจดีต่อกันได้เราให้คำปรึกษาต่อกันได้เมื่อเขามีปัญหาแต่ไม่ควรเป็นคำพูดไม่ควรเป็นปากเท่านั้นแต่ควรเป็นการกระทำด้วยความจริงซึ่งความจริงนั้นอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่17ข้อที่17บอกว่าพระวจนะคือความจริงและใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ข้อ17คือพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงพระวจนะเป็นความจริงมาจากพระเจ้าเราจะทำอะไรเราควรถามพระเจ้าก่อนเราจะทำอะไรควรถามพระวจนะของพระเจ้าก่อนพี่น้องครับเราให้คำปรึกษาช่วยเหลือคนอื่นตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเขาหรือความรอบรู้ของเราในเมื่อเขามีปัญหาเรามีความหวังดีเราก็ต้องให้ความจริงกับเขาคือทางของพระเจ้าสดุดีบทที่119ข้อที่105พระวจนะเป็นความสว่างแก่เท้าและเมื่อพี่น้องมีปัญหามีสิ่งที่ต้องปรึกษาเราต้องช่วยเหลือตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะความจริงนั้นพระวจนะนั้นมันจะเป็นแสงสว่างนำทางของเขาเมื่อเขามีปัญหาถ้าเขามีปัญหากับพี่น้องของเขาเองหรือมีปัญหากับคนอื่นมีปัญหากับพี่น้องในคริสตจักรมีปัญหากับคนรอบข้างในหมู่บ้านก็ตามพี่น้องครับเราไม่ใช่แค่ตามใจเขาแต่เราจะพูดความจริง
แม้เขาจะเกลียดคนนั้นหรือแม้เขาปรึกษาเราเราเกลียดเหมือนเขาด้วยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันพี่น้องคนนี้ในคริสตจักรแต่เราต้องปรึกษาด้วยความจริงแม้ว่าเราไม่ชอบเขาด้วยมีปัญหาด้วยก็ตามแต่เราจะปรึกษาช่วยเหลือตามความจริงในพระวจนะของพระเจ้าก่อนพระวจนะบอกให้เรารักกันและกันอภัยกันและกันเราจะถามเขาว่าอภัยเขาหรือยังอภัยเขาก่อนหรือยังคุยกับเขาหรือยังทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นหนุนใจเขาหรือยังคุณรักเขามากพอหรือยังไม่ใช่แค่ตามใจเนาะคนนั้นไม่ดีจริงๆเนาะฉันก็เกลียดมาตั้งแต่นานไม่หลายคนอาจจะรู้ว่าผมไม่ชอบคนนั้นผมไม่ชอบคนนี้เห็นว่าต๋อมไม่ชอบคนนี้แล้วเขามีปัญหาคนนี้ต๋อมเห็นว่าคนนั้นไม่ดีเนาะหวังจะให้ผมเห็นด้วยแต่ทุกคนจะได้ยินเหมือนเดิมผมจะบอกว่าผมจะปกป้องทุกคนแม้ผมจะเกลียดคนนั้นด้วยนะเขามาหาผมเป็นพวกผมจะปกป้องคนนั้นทุกคนจะรู้ถ้ามาปรึกษาอีกคนหนึ่งก็เกลียดคนนี้เหมือนกันผมจะปกป้องคนนั้นแหละพี่น้องเราควรปกป้องซึ่งกันและกันไม่เกี่ยวกับระเกียดไม่เกลียดเรารับพี่น้องคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเขาดีเขาเลวเขาชั่วหรือเพราะเขาเกลียดเรารับเขาเพราะว่าพระเจ้ารักเขาก่อนเรารักก็เพราะพระเจ้ารักถ้าพระเจ้ารักเราต้องรักสิพี่น้องครับเราต้องถามเขาว่าอภัยเขาหรือยังรักเขาหรือยังถามเขาหรือยังทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาแต่งตัวไม่สุภาพถามเขาหรือยังอ๋อฉันมีชุดเดียวคุณให้ชุดเขาหรือยังพี่น้องครับไม่ใช่สุมไฟให้เขายิ่งทะเลาะกันเอาเลยเอาเลยฉันอยู่ข้างเธอนั่นแหละแล้วก็เดินไปแล้วก็ผลักเขาเห็นไหมตีเธอ2ทีเธอไปเลย3ทีปรับแล้วไม่ใช่เด็กที่จะมาเล่นกันแบบนั้นพี่น้องครับแน่นอนว่าการปรึกษาตามความจริงหรือช่วยเหลือตามความจริงในพระวจนะก่อนมันอาจจะไม่ถูกใจใครแน่นอนเพราะมาปรึกษาลูกาแต่ลูกาไม่เข้าข้างเขาเลยลูกาไปเข้าข้างคนนั้นมันไม่ถูกใจเขาแน่เราไม่ได้เข้าข้างคนใดคนหนึ่งแต่เราแค่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าแต่การที่เราทำตามความจริงตามพระวจนะของพระเจ้ามันอาจจะไม่ถูกใจใครแต่มันถูกต้องในพระเจ้าแน่นอนสุดท้ายนะครับพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างที่ดีในสิ่งที่โบอาธทำเขายินดีในการที่จะไถ่และช่วยเหลือเขาตั้งใจดีและเขาทำทุกสิ่งถูกต้องด้วยคือเขาทำตามพระวจนะของพระเจ้าตามบัญญัติของพระองค์ก่อนเช่นกันพี่น้องเมื่อเรามีความตั้งใจดีเราอยากช่วยเหลือใครเราไม่ใช่แค่ทำหรือช่วยแต่มันผิดหรือปรึกษาตามใจแต่มันผิดแต่สิ่งที่เราควรทำคือตามพระเจ้าก่อนช่วยเหลือเขาตั้งใจดีเห็นอกเห็นใจเขาตามพระวจนะของพระเจ้าก่อนลูกอยากเล่นเกมไม่ใช่อ๋อเล่นเลยเล่นเลยลูกนี่คริสเตียนมีความรักพี่น้องเราไม่ได้รักเขานั่นแหละเรารักตัวเองเพราะกลัวเขาเกลียดเราแต่เราไม่ได้รักเขาเพราะเรากำลังทำลายเขาการให้สิ่งที่ดีกับเขาด้วยความรักมันอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบพี่น้องครับเราจะช่วยเหลือเขาเต็มที่ตามวิธีของพระเจ้าเขาเราจะให้คำปรึกษากับเขาบนสติปัญญาและพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งคำปรึกษาเราการช่วยเหลือเราไม่เป็นตามที่เขาหวังเหมือนโบอาธที่ไปที่ทำการช่วยเหลือนางรูธไปหาญาติสนิทที่เป็นคนแรกบางครั้งการช่วยเหลือในสิ่งที่ถูกต้องกับนางรูธมันได้ไม่ได้ถูกใจนางรูธกับนางนาโอมีเลยเพราะว่าเขาอยากได้โบอาธแต่โบอาธกลับไปหาญาติสนิทก่อนเห็นไหมครับสิ่งที่โบอาธช่วยเหลือตามทางของพระเจ้าไม่ได้ถูกใจสองคนนั้นแน่เพราะถ้าคนนั้นตกลงแย่เลยนะโบอาธก็ไม่ได้แต่งงานแต่เพราะว่าโบอาธเขาเลือกที่ทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าแม้สองคนนั้นอาจจะไม่ถูกใจแต่อย่างน้อยเขาทำเพื่อพระเจ้าและมันถูกต้องในสายตาของพระเจ้าแน่นอนและไม่ใช่แค่เท่านั้นที่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพระเจ้าเขายังทำเพื่อครอบครัวเอบิเมเลกด้วยเพื่อครอบครัวเอบิเมเลกจะถูกต้องในทางของพระเจ้าด้วยถ้าแต่งงานกับโบอาธมันจะถูกใจ2คนแน่แต่ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าและครอบครัวนั้นก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าเช่นกันแต่โบอาธเลือกให้ทั้ง2ทั้งครอบครัวนั้นทั้งตระกูลด้วยซ้ำถูกต้องตามทางของพระเจ้าเห็นไหมเขาเห็นแก่ครอบครัวนั้นด้วยเขาไม่อยากให้คนอื่นผิดทางของพระเจ้า
พี่น้องครับเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นเราไม่อยากให้คนอื่นผิดทางของพระเจ้าไม่ใช่ให้เขาชอบเราหรือไม่อยากให้เขาตามทางของพระเจ้าหลายครั้งมีคนมายืมเงินคุณไหมคุณไหมไม่ให้ยืมคนจะบอกว่าเห็นไหมคุณไหมไม่รักไม่ใช่กำลังช่วยให้คนไม่เป็นหนี้ช่วยให้คุณไม่ติดในการยืมเขากำลังช่วยเราตามทางของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องการให้ความปรึกษาตามทางของพระเจ้าหรือช่วยคนอื่นตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความจริงบางครั้งมันไม่ถูกใจเขาเลยและไม่เป็นดังที่เขาหวังแต่สุดท้ายมันจะนำเราเดินในทางของพระเจ้าและมันจะนำเขาเดินในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยจะให้ทั้งสองคนเดินในถูกต้องพี่น้องครับนั่นคือใจของคนที่อยากช่วยเหลือจริงๆเราอยากให้เขาถูกต้องในทางของพระเจ้าไม่ใช่แค่ถูกใจเขาถ้าเรารักตัวเราเองเราจะเห็นแก่ตัวเราจะตามใจเขาง่ายจะตายแต่เพราะเรารักเขาเรารักพระเจ้าเราจะทำถูกต้องในทางของพระเจ้าเพื่อตัวเขาเองนั่นคือผู้ไถ่นั่นคือผู้ช่วยเหลือจริงนั่นคือลูกของพระเจ้าเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับ